80% ของคนที่ติดโควิดขาดวิตามินดีแล้ววิตามินดีมีโอกาสทำให้คนที่ติดโควิดรอดได้มากถึง 60%หลังจากที่โควิดแพร่ระบาดในปี2019เนี่ยนะคะก็มีงานวิจัยตีพิมพ์ออกมามากมายเลยวันนี้ยดาจะนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนที่ติดโควิดแล้วมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำมาฝากทุกคนค่ะซึ่งงานวิจัยเนี้ยเขาทำการศึกษาจากฐานข้อมูลจากสมาชิก 4.6 ล้านคนเลยนะคะเขาค้นพบว่าคนที่ไปตรวจโควิดแล้วได้ positive ก็คือติดใช่ไหมคะมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำและไม่ใช่แค่นั้นนะคะคนที่มีวิตามินดีในเลือดต่ำเนี่ยถ้าหากว่าติดโควิดเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมากกว่าคนที่มีระดับวิตามินดีในเลือดสูงกว่าถึง6เท่าและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากกว่าเกือบ15เท่าแล้ว 90% ของวิตามินดีมาจากแสงแดดค่ะ wow. คือบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะคะทุกคนแต่รู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยก็ยังขาดวิตามินดีนะโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่อยู่ในเมืองนะคะจริงๆแล้วเรามีแสง UVB มากพอตลอดทั้งปีแต่เราก็ยังขาดวิตามินดีกันค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าวิตามินดีเนี่ยจะช่วยให้เรารอดพ้นจากโควิดได้อย่างไรใช่ไหมคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาเชื้อไวรัสมันลงมาในร่างกายของเราแล้วเนี่ยภูมิต้านทานของเราเนี่ยตอบสนองอย่างไรใช่ไหมคะภูมิต้านทานด่านแรกที่เข้าไปต่อสู้กับไวรัสเนี่ยเรียกว่าแก๊ง innate immunity อาจจะเป็นพวกตัวกินค่ะเช่น macrophage หรือว่า neutrophil พอไวรัสมันลงมาปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะเข้าไปกินเพื่อกำจัดไวรัสใช่ไหมคะแล้วไวรัสบางทีมันก็เข้าไปในปอดของเราเนาะปล่อยรหัสพันธุกรรมเข้าไปแล้วก็ให้ปอดของเราค่ะผลิตไวรัสตัวนี้เพิ่มมากขึ้นอะไรพวกนี้เซลล์ที่ติดเชื้อค่ะก็จะหลั่งสารอินเตอร์เฟียรอนออกมาเพื่อไปบอกเซลล์ข้างๆว่าเฮ้ยฉันติดเชื้อแล้วนะเตรียมพร้อมที่จะรับมือเร็วเตรียมพร้อมต่อสู้เร็วอะไรพวกนี้ทีนี้ไอเซลล์ข้างๆก็จะเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ผลิตอาวุธออกมาเพื่อฟันรหัสพันธุกรรมของไวรัสทิ้งไม่ให้ไวรัสเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแบ่งตัวสร้างลูกสร้างหลานในเซลล์ของตัวเองได้ในกลไกการต่อสู้กันต่างๆตรงนี้นะคะทุกคนจะทำให้เกิดภาวะการอักเสบทีนี้ธรรมชาติของการอักเสบเนี่ยมันก็คือปวดบวมแดงร้อนเสียหน้าที่ใช่ไหมคะในจังหวะนี้ทุกคนจะมีอาการไข้ขึ้นแต่ทุกคนรู้ไหมว่าอาการไข้ขึ้นเนี่ยจะทำให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยตอบสนองได้ไวยิ่งขึ้นนะคะพอเราไข้ขึ้นนะคะเซลล์ของเราเนี่ยจะหลั่งฮีทช็อคโปรตีนออกมาซึ่งฮีทช็อคโปรตีนอ่ะมันจะไปให้ภูมิต้านทานหรือว่าเม็ดเลือดขาวตัวอื่นน่ะมายังพื้นที่บริเวณที่ติดเชื้อได้ไวขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะจะทำให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยหลั่งสารอินเตอร์เฟรอนมากขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าไอสารอินเตอร์เฟรอนอย่างที่ยดาบอกไปอะค่ะเป็นสารที่แบบเอาไปบอกเซลล์ข้างๆว่าเฮ้ยเตรียมพร้อมรับมือจะสู้กับไวรัสนะฉันติดเชื้อแล้วเซลล์นั้นจะได้มีวิธีป้องกันตัวเองหรือเอาไปสั่งภูมิต้านทานแก๊งอื่นๆให้เข้ามาทำงานมารุมกินโต๊ะกินไวรัสบริเวณนี้มากขึ้นนะคะดังนั้นอาการไข้ขึ้นเนี่ยเป็นอาการที่บอกให้เรารู้ว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยกำลังทำงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับไวรัสการไข้ขึ้นจึงเป็นเรื่องธรรมชาติของคนที่กำลังติดไวรัสนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไข้ของเราอะขึ้นสูงมากเกินไปประมาณ41องศาเนี่ยมันอาจจะทำให้อวัยวะภายในเสียหายนะคะยดาก็มีวิธีลดไข้ให้กับทุกคนค่ะก็คือให้ทุกคนนะไปเอาเจลเย็นนะคะมาประคบบริเวณต่อมน้ำเหลืองก็คือข้างคออย่างนี้นะเนี่ยตรงบริเวณรักแร้สองข้างแล้วก็บริเวณขาหนีบสองข้างนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดไข้ได้จากภายนอกนะคะส่วนใครเนี่ยที่อยากจะกินยาแล้วแบบอยากจะกินเป็นยาสมุนไพรเนี่ยก็แนะนำเป็นสมุนไพรที่มีรสขมในความรู้ของแพทย์แผนไทยนะคะช่วยในการลดความร้อนในร่างกายลงนะคะทีนี้ในจังหวะที่ภูมิต้านทานของเราอะค่ะกำลังต่อสู้กับไวรัสอยู่กำลังกินไวรัสอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะวิตามินดีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทตรงนี้เพราะว่าวิตามินดีเนี่ยทำงานเป็นฮอร์โมนวิตามินดีคือฮอร์โมนนะคะทุกคนแล้วเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือภูมิต้านทานของเราอะมีตัวรับสัญญาณวิตามินดีอยู่นะวิตามินดีก็จะเข้ามาในเซลล์เม็ดเลือดขาวเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผลิตหอกผลิตดาบเอาไปสู้กับไวรัสเร็วมันจะกระตุ้นให้เกิดการผลิตหอกหรือว่าดาบที่เรียกว่าเบต้าดิเฟนซินแล้วก็แคปซาลิซิดินไอตัวเนี้ยนะคะมันจะเป็นเหมือนกับอาวุธที่ติดตัวภูมิต้านทานของทุกคนนะโดยมันจะเจาะเปลือกของไวรัสแยกโปรตีนของไวรัสออกมาทำให้ไวรัสเนี่ยมันหมดสภาพไปเลยค่ะซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่ามันมีผลกับเชื้อโคโรนาไวรัสตัวล่าสุด SARS-CoV-2 ด้วยนะคะและกลไกนี้ยังไปเรียกพักพวกเม็ดเลือดขาวตัวอื่นมาเพิ่มขึ้นอีกให้ภูมิต้านทานมาต่อสู้บริเวณนี้อีกทำให้เราจะสามารถสู้กับไวรัสได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นการไปรับวิตามินดีจากแสงแดดเนี่ยจะทำให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยสู้กับไวรัสได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะเฟสแรกของการต่อสู้กับไวรัสเนี่ยจึงเป็นเฟสที่ภูมิต้านทานของเราเนี่ยปะทะกับไวรัสโดยตรงใช่ไหมคะแต่ทุกคนรู้ไหมว่ามันมีเฟสที่2ด้วยเฟสที่2เนี่ยจะเป็นเฟสที่ภูมิต้านทานอีกแก๊งนึงออกมาทำงานแก๊งนี้เรียกว่าแก๊ง adaptive immunity ทำไมภูมิต้านทานระลอกที่2มันออกมาทำงานได้เป็นเพราะว่าไอ้ภูมิต้านทานระลอกแรกอะค่ะไอ้ด่านแรกที่มันทำงานอะมันจะมีอยู่ตัวนึงนะเป็นเหมือนกับตัวเก็บเหมือนกับเก็บซากศพอะไรพวกนี้ค่ะเป็นคล้ายๆนักสืบอะเขาเรียกว่า dendritic cell ไอ้ dendritic cell อะ
มันจะเก็บซากไวรัสอันนั้นไปนำเสนอให้กับขุนพลซึ่งพอมันเก็บซากของไวรัสไปนำเสนอให้กับขุนพลแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้ขุนพลตัวนี้ก็จะทำงานไอ้เจ้าขุนพลตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คือ T เซลล์ค่ะพอ T เซลล์ได้รับซากศพมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าโอ้ยไวรัสมันลงมาบุกร่างกายเราแล้วทำยังไงดีวะอะไรเงี้ยมันก็จะสร้างตัวเองเพิ่มขึ้นมาค่ะแบ่งตัวเพิ่มแบ่งตัวเพิ่มอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้เจ้า T เซลล์เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่จะไปสั่งให้เซลล์ปอดที่ติดเชื้อเนี่ยฆ่าตัวตายการสั่งให้เซลล์ฆ่าตัวตายอะค่ะไอ้เจ้าขุนพลตัวนี้ชื่อเต็มของมันคือไซโตท็อกซิก T เซลล์มันจะผลิตหอกตัวนึงที่ชื่อว่าเพอร์ฟอรินออกมามันจะเข้าไปเจาะให้เซลล์เป็นรูค่ะจากนั้นมันจะส่งใบสั่งฆ่าตัวตายที่เรียกว่าแกรนไซน์ออกมาทำให้เซลล์ปอดของเราอะจำเป็นที่จะต้องตายเพราะถ้าเกิดว่าเองไม่ฆ่าตัวตายเองก็จะสร้างลูกหลานไวรัสไปเรื่อยๆดังนั้นภูมิต้านทานด่านนี้จำเป็นจะต้องสั่งให้เซลล์ตัวนี้ที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยฆ่าตัวตายจะได้ไม่ต้องแพร่เชื้อไปมากกว่านี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าปอดเราตายมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนคิดดูนะว่าปอดมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะมันจะทำให้อากาศหรือออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้น้อยลงเพราะว่าเรามีเซลล์ปอดในการแลกเปลี่ยนตรงนี้น้อยลงภาวะที่เม็ดเลือดขาวพยายามจะต่อสู้พยายามจะสั่งให้เซลล์ติดเชื้อฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะมันจะเกิดภาวะที่เรียกกันว่าไซโตไคน์สตอร์มคือไซโตไคน์มันเป็นสารอย่างนึงอะที่เม็ดเลือดขาวเอาไว้ใช้โทรศัพท์คุยกันอะเหมือนแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ติดเชื้อแล้วส่งพรรคพวกมาเพิ่มหน่อยอะไรพวกนี้ทีนี้มันจะทำให้เม็ดเลือดขาวหลายๆตัวภูมิต้านทานหลายๆตัวเนี่ยลงมารุมกินโต๊ะกันบริเวณนี้มันเลยกลายเป็นภาวะที่เรียกกันว่าพายุไซโตไคน์ซึ่งภาวะตรงนี้นะคะอาจจะทำให้ทุกคนมีอาการแบบว่าไอจามเจ็บคอหายใจลำบากไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดหัวสับสนจมูกไม่ได้กลิ่นความสามารถในการรับรสแย่ลงใจสั่นแน่นหน้าอกตับอักเสบปัสสาวะออกน้อยมีเลือดปนในปัสสาวะแต่ถ้าเกิดว่ามันหนักยิ่งกว่านั้นนะคะอาจจะทำให้ไตวายเฉียบพลันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็อาจจะทำให้หลอดเลือดอุดตันเพราะว่าตับของเราเนี้ยจะผลิตโปรตีนที่เรียกว่า C-reactive protein แล้วก็เฟอริตินออกมาหรือแม้กระทั่งทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันซึ่งปรากฏการณ์ไซโตไคน์สตอร์มที่มันต่อสู้กันยืดเยื้อตรงเนี้ยจะเริ่มต้นประมาณ 7-10 วันแต่ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะกระบวนการนี้สามารถถูกยับยั้งได้ด้วยการที่เราไปรับวิตามินดีจากแสงแดดค่ะ เพราะระดับวิตามินดีที่เพิ่มมากขึ้นสัมพันธ์กับการตายจากโควิดที่ลดน้อยลงอย่าลืมนะคะว่ามันช่วยให้คนที่ติดโควิดมีโอกาสรอดตายได้มากถึง 60%วิตามินดีเนี่ยจะเปิดระบบภูมิต้านทานอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นคนละลักษณะกับการที่สั่งให้เซลล์ปอดเนี่ยไปฆ่าตัวตายเพราะว่าไอตัวที่มันทำหน้าที่บอกให้เซลล์ปอดฆ่าตัวตายเนี่ยไอเจ้าขุนพลตัวนี้จะถูกยับยั้งการทำงานและมันจะไปเปิดระบบภูมิต้านทานของขุนพลอีกลักษณะหนึ่งเรียกว่า TH2 ทีนี้ TH2 เนี่ยสามารถปราบไวรัสได้เหมือนกันค่ะแต่มันจะทำงานอีกรูปแบบนึงก็คือว่ามันจะไปสั่งลูกน้องมันลูกน้องมันเนี่ยเรียกว่า B cell มันจะบอกลูกน้องมันเลยเฮ้ยลูกน้องไปกำจัดไวรัสแปลงร่างนะลูกน้องก็จะแปลงร่างจาก B เซลล์กลายเป็น plasma เซลล์แล้วจะผลิตกระสุนออกมาเพื่อไปยิงไวรัสคือไวรัสเนี่ยเวลาที่มันโดนกระสุนยิงอะค่ะมันจะทำอะไรไม่ได้มันจะเป็นง่อยมันจะไม่สามารถมากินปอดเราได้แล้วพอมันเป็นง่อยเนี่ยไอภูมิต้านทานแก๊งกินเนี่ยจะเข้ามากินไวรัสทำให้สามารถกำจัดไวรัสได้แต่ว่าไม่ทำให้เซลล์ปอดของเราเนี่ยฆ่าตัวตายมากเกินไปกลไกการที่เราเปลี่ยนระบบภูมิต้านทานของเราเนี่ยให้กลายเป็นระบบที่ปลอดภัยมากกว่านี้คือการที่เราได้รับวิตามินดีจากการตากแดดค่ะดังนั้นเพื่อให้เรารอดจากโควิดนะคะเราต้องมีระดับวิตามินดีในเลือดที่สูงมากพอคำแนะนำในการตากแดดทั่วไปก็คือตั้งแต่7-30นาทีขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ละติจูดที่เท่าไรสีผิวเป็นอย่างไรมันเป็นฤดูอะไรแดดร้อนมากแค่ไหนใช่ไหมคะแต่ทีนี้คำแนะนำอีกอันนึงเนี่ยคือเขาให้ตากแดดตั้งแต่10 โมงถึงบ่าย 3ตั้งแต่5 นาทีถึง 30 นาทีหรือคำแนะนำอีกที่นึงนะคะที่อาดาไปนำมาฝากทุกคนเนี่ยก็คือว่าทุกคนดูตรงนี้นะคะตารางอันนี้อันดับแรกเลยนะให้ดูพิกัดของเราก่อนว่าเราอยู่ลัตติจูดที่เท่าไหร่อย่างบ้านเราเนี่ยคือลัตติจูดที่13-15ค่ะก็จะอยู่แถวนี้นะและทีนี้ทุกคนก็ดูนะว่าเดือนนี้เป็นเดือนอะไรตอนนี้ก็จะเป็นช่วงสงกรานต์เนาะมันจะตกสีเข้มก็คือให้คนผิวขาวตากแดด10 นาทีคนผิวดำเนี่ยตากแดดประมาณ45 นาทีแต่ถ้าเกิดว่าเดือนไหนไปตกสีส้มนะคะก็คือให้คนขาวตากแดด20 นาทีคนผิวดำเนี่ยตากแดด60 นาทีสำหรับใครนะคะที่แบบว่าอยู่ในบ้านเมืองที่ไม่ค่อยเจอแดดนะคนที่แบบอยู่ลัตติจูดที่35ขึ้นไปอะค่ะแสงแดดน้อยใช่ไหมคะก็สามารถที่จะกินวิตามินดีได้นะคะทุกคนทีนี้คนที่เป็นโควิดเนี่ยเขาแนะนำให้กินวิตามินดีเนี่ยในช่วง 2-3 อาทิตย์แรกเนี่ยคือกินวันละ 10,000 international unit ต่อจากนั้นเนี่ยก็ให้กินวันละ 5,000 international unit นะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีแดดนะคะให้เอาตัวเองออกไปตากแดดนะคะทุกคนเรารับพลังจากธรรมชาติเนาะอย่ากินยามากเกินไปนะคะมันเปลืองตับกับไตของเรานะแต่ถ้าใครกลัวการตากแดดนะคะกลัว
แบบว่า UVA ทําให้แก่ UVB ทําให้ผิวไหม้ทําให้เป็นมะเร็งอะไรพวกเนี้ยยาดาจะบอกว่าเราไม่ได้ตากแดดกันทั้งวันทั้งคืนนะคะทุกคนเราตากแดดกันแค่วันละประมาณ 5-30 นาทีเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะและเป็นคนที่ชอบกินอาหารพืชผักผลไม้เนี่ยเราก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนมากพอค่ะเพราะว่าไอ้เจ้าเบต้าแคโรทีนอันเนี้ยมันจะป้องกันไม่ให้เวลาโดนแดดแล้วเซลล์ของเรากลายพันธุ์ไปเป็นมะเร็งผิวหนังที่เรียกว่าเมลาโนมาค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แล้วมีการกินพืชผักผลไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มสีแดงเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นแครอทฟักทองมันหวานแคนตาลูปมะม่วงมะละกอมะเขือเทศพวกเนี้ยเราก็จะปกป้องผิวเราได้จากการเป็นมะเร็งผิวหนังค่ะแล้วถ้าใครตากแดดแล้วดำเนี่ยแสดงว่าสุขภาพผิวยังดีอยู่นะคะเพราะว่าเวลาที่เราตากแดดอะทุกคนมันจะมีเซลล์เม็ดสีตัวนึงที่ชื่อว่าเมลาโนไซต์อะมันจะปล่อยสีผิวที่ชื่อว่าเมลานินออกมาเป็นเหมือนตัวกลางร่มให้กับเซลล์อะค่ะมันจะทำให้เซลล์บางพื้นที่เนี่ยไม่ต้องรับแดดมากเกินไปดังนั้นการผิวดำเนี่ยจึงเป็นเรื่องธรรมชาติของการตากแดดนะคะแสดงว่ามันปกป้องผิวของเราอยู่ค่ะอีกวิธีนึงที่อยากฝากให้เพื่อนๆเอาไว้ดูแลตัวเองในช่วงโควิดนี้นะคะก็คือว่าการดูแลลำไส้ของเราให้ดีเพราะว่าภูมิคุ้มกันกว่า 70% ของเราอยู่ในลำไส้ทุกๆวันเนี่ยมันจะผลิตกระสุนขึ้นไปดักไวรัสนะคะไอ้กระสุนตัวนี้อย่าลืมนะถ้ามันไปดักจับไวรัสแล้วเนี่ยไวรัสจะลงมากินปอดของเราไม่ได้นะคะแล้วแบคทีเรียตัวดีในลำไส้เนี่ยเขาชอบกินอาหารพืชผักผลไม้นะถ้าเกิดว่าทานเนื้อสัตว์เนี่ยจะไปลดแบคทีเรียตัวดีในลำไส้นะคะก็อย่าลืมกินอาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์กันให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสายขนมหวานชอบขนมหวานชอบไข่มุกมีน้ำตาลผสมในขนมอะไรพวกนี้ช่วงนี้ก็ลดไปก่อนนะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยจะทำให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยอ่อนแอลงนะคะสามารถทำให้ภูมิต้านทานเราเป็นง่อยได้ 4-5 ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมีโครงสร้างหน้าตาคล้ายกับวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของภูมิต้านทานในร่างกายถ้าสมมติว่าเรากินน้ำตาลเข้าไปน้ำตาลเนี่ยหน้าตามันคล้ายกับวิตามินซีค่ะภูมิต้านทานของเราจะเข้าใจผิดไปรับน้ำตาลเข้ามาแทนทำให้ภูมิต้านทานของเราเนี้ยอ่อนแอลงทันทีที่เรากินน้ำตาลเข้าไปค่ะก็อยากให้ทุกคนรู้เอาไว้อย่างนึงนะคะว่าสถิติในบ้านเรามีคนรอดมากกว่ามีคนตายนะคะยดาทำคลิปนี้มาเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีวิชาออกไปดูแลตัวเองพาตัวเองออกไปตากแดดให้ภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้นให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นปรับนาฬิกาชีวิตของเราให้เป็นปกติก็หวังว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้พวกเราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่กดไลค์เนี่ยจะทำให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นคลิปนี้กันมากขึ้นหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยเหลือคนได้มากขึ้นด้วยนะคะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ